จรัญยุบุญชูจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์การปกครองส่วนใหญ่ถ้าเป็นคณะนี้ก็เป็นราชการหรือเป็นนักการเมืองมาเรียนเพราะชอบมุ่งมั่นครอบครัวก็สนับสนุนหันเหชีวิตไปราชการแล้วสมัครทหารก็จบสายนี้มาแล้วสายปกครองสายความมั่นคงก็ไปนะครับทหาร6เดือนสอบเป็นตำรวจสันติบาลครับผ่านทุกอย่างด่านสุดท้ายเหลือว่ายน้ำสุดท้ายไปไม่ถึงเรื่องที่สอบไม่ได้คือไปทำงานเป็นพนักงานขายกองผมไปทำประมาณไม่ถึงปีพ่อแม่อยากจะให้บวชหมู่บ้านเดียวกันก็มีการบวช ด้วยก็พร้อมเพียงกันทีเดียวก็เลยต้องออกมาบวชกฎของบริษัทก็คือลาได้แต่ว่ามันกระชั้นชิดลาออกเลย บวชปุ๊บโควิดระบาดข่าวก็ปุ๊บโคมกันต้องจ้างคนงานถอดคนงานออกก็แบบทำให้แบบคิดแล้วล่ะว่าปัญหาเกิดแน่นอนยิ่งโควิดเข้าบวกกับเราไม่มีงานอยู่แล้วโอ้ยแบบนอนแบบไก่หน้าผากเลยปิดทองก็มาช่วงโควิดกำลังระบาดพีคๆเลยมีผู้นำในหมู่บ้านประกาศบอกว่ามีโครงการนี้มานะช่วงโควิดแล้วให้คนในหมู่บ้านที่มีวุฒิปริญญาตรีก่อนไปสมัครดูเป็นพนักงานประสานงานโครงการครับแล้วก็มีอสพ2-3คนมีการคัดเลือกในหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4-5 คนรับ1คนในโครงการนึงการดึงน้ำที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ปลูกพืชปลูกผักแค่แบบลดรายจ่ายเฉยๆจะเป็นรายได้สามารถเลี้ยงครัวเรือนได้ขนาดนั้นเนี่ยแหละพอแบบเราได้งานนี้ปุ๊บเราก็ไปมีการทำความเข้าใจไปอบรมเหมือนไปปฐมนิเทศก่อนพอเริ่มโครงการปุ๊บเราก็มีการประชุมของผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่แหล่งน้ำนี้เราก็นำความรู้จากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่เราได้มาบอกอีกทีนึงนอกจากลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ถ้าเราทำดีมีกระบวนการขั้นตอนสามารถสร้างเป็นรายได้ได้หนองไผ่สองเมื่อก่อนใช้น้ำต้องใช้รถไถนาบ้านเราดึงน้ำขึ้นไปค่าน้ำมันแล้วก็ค่าสึกหรอของรถเสียเองด้วยตัวกำลังของชาวบ้านเองปิดทองจะเป็นผู้ให้วัสดุอุปกรณ์แต่ให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลประโยชน์สร้างด้วยมือของเขาเองมาช่วยกันทำงานอย่างขุดท่อวางท่อเพื่อจะให้เกิดความรักในสิ่งที่ตัวเองสร้างหอถังครับสูง8เมตรความจุ 4,000 ลิตรระบบโครงการนี้คือดึงน้ำจากหนองที่มีอยู่แล้วขึ้นไปหอถังสูงปล่อยน้ำลงมาในพื้นที่รอบๆ1กิโลเมตรเพื่อกระจายน้ำให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ใช้น้ำจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรต่างๆที่แรกก็จะเป็นการลดรายจ่ายของชาวบ้านก่อนในระยะแรกต่อไปจะต่อยอดเป็นการสร้างเป็นอาชีพเลยก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านต้องการที่จะนำความรู้ที่เราอบรมที่เราไปสัมมนาต่างๆได้พัฒนาในพื้นที่ของเราก่อนเมื่อเราทำประสบความสำเร็จคนที่มองอยู่ในหมู่บ้านเห็นเราประสบความสำเร็จก็อยากเข้ามาหาเราเราก็จะสายทอดความรู้นั้นกลับไปให้ชาวบ้านได้7เดือนนี้ก็คือทำงานที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จระดับแรกและมีโอกาสแน่นอนก็คืออยากศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดค่าจ้างก็น้อยลงก็จะมามุ่งเป้าที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนคิดถ้าเราเรียนสายนี้แล้วเราก็อยากเดินตามสายงานสายที่เราเรียนมาแต่ว่าถ้าไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วแล้วก็พอปิดทองเข้ามาจากเรามีความรู้เล็กๆอยู่แล้วพอปิดทองเข้ามามีการอบรมปฐมนิเทศสัมมนาต่างๆเราก็ไปได้ความรู้ขึ้นมาเพิ่มรู้แล้วว่าควรจะทำอะไรต่อแล้วก็มีแผนยังไงเพราะว่าเราได้ความรู้จากตัวนี้แล้วเราสามารถต่อยอดโดยการนำความรู้ที่เราได้มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไปได้ผมว่าแทบจะเป็นอันเดียวกันงานปกครองก็ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสงบสุขการเกษตรก็เป็นทางหนึ่งในทางปกครองนะผมว่าที่แบบการอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตนเองโดยไม่เบียดเบียนใครก็เป็นหนทางหนึ่งในทางปกครองเหมือนกันถ้าเปรียบคนอื่นผมยังไม่สุดอย่างเพื่อนเดียวกันอย่างเขาไปทำงานที่อื่นที่นู่นที่นี่แบบไกลกว่าผมต่างประเทศก็มีแต่ผมยังอยู่กับบ้านถ้าเป็นเปรียบมุมมองอย่างนั้นผมก็ยังแพ้เขาอยู่แต่ผมรักถิ่นนี่สาเหตุที่ผมมาทำงานตรงนี้เพราะว่าผมเคยไปเรียนกรุงเทพไหมมันไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เมืองของผมตรงๆก็เลยมาอยู่กับบ้านอยู่กับไร่กับนากับถิ่นที่อยู่ที่เราเกิดนี่มีความสุขเป็นความสุขของผมแล้ว
ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่แบบยิ้มตั้งแต่เล็กจนโตก็ยิ้มอย่างนั้นแหละเพราะว่ามีความสุขได้อยู่บ้านหาตังค์อยู่บ้านความสุขได้เห็นคนไม่พัดถิ่นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์